รีวิว4เซกิแรกของ Grand Psycho 24 Season GMT มีอะไรกันเรารีวิวเป็นที่แรกไปดูกันครับไฮสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเปิดตัวกันแบบเจแปนิสเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อคลิปนี้เป็นรหัสภาษาอังกฤษ4ตัวแล้วตามเป็นตัวเลขคลิปสเปเชียล SB SBG You Here Here นะครับนะก็วันนี้ก่อนอื่นจะเข้าดีไม่ได้นะมีผู้อยากจะดีนะคลิปนี้วันนี้ผมภูมิใจมากเพราะอะไรครับผมได้รับเกียรติจากนายญี่ปุ่นให้รับใช้ให้เจ้าอยู่นี่ว่ะฝากตัวรับใช้นายหลังจากที่นายญี่ปุ่นรับใช้ฮิตตี้มาไม่ใช่หลังจากผมเป็นลูกค้าชั้นดีวันนี้ผมก็ได้มาเป็นแบบคนที่นายญี่ปุ่นเห็นอะไรเห็นคุณค่าหรือเจ้านายมองเห็นคุณค่าอ่าว่าวันนี้ภูมิใจมากอันนี้พูดเล่นนะเราใช้คำว่านายญี่ปุ่นจริงๆก็คือว่าก็รู้จักกันเฉยๆนะครับไม่ได้แบบเจ้านายลูกน้องกันครับนะครับวันนี้ภูมิใจมากครับคุณยูรายการผมได้รายการพวกเรากำลังจะได้รายการมึงเหรอกำลังจะได้รีวิวนาฬิกาที่มันอยู่ในแบบความชอบของเราจริงๆๆนี่ว่าสื่อทำที่สื่อชั้นนำอย่างแล้วดูนายผมนี่ดูนายญี่ปุ่นผมใจไหมกดมา4เดือนส่งมาที4เดือนเลยครับคลิปเดียว4เดือนนะสุดยอดครับผมวันนี้เราจะมาคุยอะไรกันครับคุณยูวันนี้จะมาคุยเจาะลึกกันเกี่ยวกับแกรนด์ไซโก้4เดือนเราจะมารีวิวนะครับให้รู้ลึกซึ้งขึ้นไปเกี่ยวกับแกรนด์ไซโก้บอกก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยทุกทีที่มีการถ่ายเนี่ยเฮตตี้ก็จะแบบเฮ้ยกูเหนื่อยจังเลยดึกแล้วเนี่ยกูอยากกลับบ้านเนี่ยที่2ครึ่งแล้ววันนี้ขยี้กระดาษเดี๋ยวใบมาพลังใบวันนี้นี่ขนาดแบบเหนื่อยง่วงมากนะแต่พอแบบพอรู้ว่าต้องรีวิวของนายแล้วก็แบบครับนายไม่ใช่เว้ยผมไปทำเต็มที่เป็นยี่ห้อที่ชอบผมไปทำให้ดีที่สุดครับคุณยูรู้ไหมครับว่านาฬิกายี่ห้อนี้เป็นนาฬิกาที่แบบผมมีเยอะที่สุดในตู้ผมแหละตู้เก็บนาฬิกาผมชอบมากนะครับคือไม่คิดจะขายครับก็เลยมีเต็มตู้หมดเลยคือจะซื้อแกนไซโก้เนี่ยเราซื้อมาเพราะความชอบของมันโดยส่วนตัวอยู่แล้วชอบนาฬิกาชอบนาฬิกาครับเพราะคนขายเป็นผู้ชายคนขายที่ผมสัมผัสด้วยนี่ผู้ชายหมดเลยครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะชอบคนขายได้ยี่ห้อนี้แล้วกันให้ว่าชอบนาฬิกาจริงขนาดคนขายผู้ชายนะเรายังซื้อมาตั้งหลายเรือนเลยโอ้ถ้าเกิดนายเปลี่ยนคนขายเป็นผู้หญิงนะเรียบร้อยมันดูแลผมนะปวดหัวปวดหัวผู้ชายคนนี้เขาเรื่องดีกว่าอันนี้ครับคือแกนไซโก้เนี่ยเป็นนาฬิกาสุดยอดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยจะบอกของเอเชียเราเลยก็ได้นะครับต้องบอกว่าใครที่ดูเป็นแฟนคลับรายการเราเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเฮียตี้เนี่ยเป็นแฟนบอยของแกนไซโก้ใช่ครับแล้วก็ในแต่ละรุ่นที่ออกมาเนี่ยโดยส่วนมากก็จะมีเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับแต่ละรุ่นที่ออกมาเช่นเดียวกันอ้างอิงจากธรรมชาติอ้างอิงจากความเป็นความเป็นใช่ครับธรรมชาติและความเป็นญี่ปุ่นครับผมซึ่งซีรีส์นี้ครับคุณยูมันคืออะไรครับซึ่งซีรีส์นี้เรียกว่าเราหยิบมา1ใน6ของทั้งหมดของอะไรฮะ1ใน6ของทั้งหมดเดี๋ยวก่อน4เรือน4เรือนแต่4เรือนนี่คือแค่1ใน6คือได้ยินข่าวมาว่าซีรีส์เต็มๆอันเนี้ยมีถึง24เรือนอ้าวแล้วคุณยูแล้วทำไมมีถึง24ฤดูเลยเหรอครับในญี่ปุ่นซึ่งเอาจริงญี่ปุ่นเนี่ยเค้าก็มี4ฤดูหลักเหมือนบ้านเราเลยแต่คือใน1ฤดูเนี่ยเค้าแบ่งอีก6ฤดูย่อยลงไปในหนึ่งเรื่องแบบเป็น6ใช่ใช่คือเขาสังเกตจากการเคลื่อนของดวงอาทิตย์เพื่อที่จะมาสังเกตการเก็บเพาะพันธุ์เก็บเมล็ดพืชได้คือการเก็บเกี่ยวมันมีผลต่อการวางแผนการทำเกษตรกรรมของเขาใช่ใช่คือญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะคนญี่ปุ่นนี่ดูละเอียดมากเลยใช่ครับซึ่งทำให้ซีรีส์เนี้ยมีถึง24เรือนจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงจริงโอ้โหแต่24นี้ถ้าสำหรับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแฟนบอยของแกนไซโก้ขนาดแท้แต่นี่ก็มีนะครับแต่ก็จะบอกว่าคือถ้าเราเป็นนักสะสมเนี่ยคือเราอาจจะไม่ต้องทั้ง24ก็ได้นะครับเราอาจจะเลือกแค่บางฤดูที่เราชอบมากๆก็ได้ใช่จริงๆทำมา24ก็ดีเพราะมีตัวเลือกเยอะซึ่งแกนไซโก้ไทยแลนด์นี่ก็เปิดตัวมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในแต่ละฤดูเลยเนาะใช่ไหมใช่ซึ่งอันนี้เป็น4ฤดูหลักที่มีฤดู4ฤดูหลักคือครับผมร้อนครับมันเริ่มจากร้อนเหรอเออเอาภาษาไทยก็ได้ฤดูร้อนฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวมีชื่อตัวนี้ฤดูคือเนี้ยสีฤดูหลักที่เราเอามามาครับเฮียตี้เรามาเริ่มเรือนแรกกันเลยดีกว่าครับเรือนแรกครับผมเซกิแรกครับผมนะครับ
ผมขอเปิดตัวด้วยเซกินี้ครับคือชุนบุญชุนบุญเป็นหนึ่งเซกิในฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลิครับผมโดยตัวเรือนสีเขียวนี่นะครับพี่มาโดยหน้าปัดสีเขียวเลยแล้วก็สะดุดตาผมเลยเพราะนานๆแกไซโก้จะออกสีเขียวขึ้นมาสักทีใช่ซึ่งมันเป็นสีเขียวที่ดูแบบว่าเขียวเขียวธรรมชาติเขียวนี้ไม่แบบเขียวใบไม้ผมบอกได้เลยเขียวสวยถ้าเติมก้านแดงไปนี่ก็ใบไม้แล้วคือนี่ไงคือแล้วดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่นเป็นไงเขาบอกว่ามันแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดหน้าปัดสีเขียวคือเกิดจากอะไรครับเกิดจากเรียกว่าความเขียวความชุ่มในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วเฮียสังเกตเข็ม TMT เห็นไหมว่าสีอะไรสีออกชมพูอ่อนใช่นั่นคือดอกซากุระที่บานในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่บานสะพรั่งเป็นไงแต่ถ้ามองกันไปลึกๆนะเขียวนี่มีเท็กซ์เจอร์นะครับผมคือเวลาเราขยับเราต้องขยับนิดนึงขยับนิดนึงให้มันเหมือนวิบับอ่ะทีนี้ไอ้สีเขียวนั้นมันจะมีความพริ้วมันไม่ใช่เขียวเรียบๆไม่ใช่แบนๆไปตอนแรกผมเห็นเนี่ยผมนึกถึงทุ่งหญ้าตอนที่ยังไม่รู้เลยนะว่ารุ่นนี้มีที่มาจากอะไรอ่ะอารมณ์นั้นเหมือนใบหญ้าแต่พอมาอ่านแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนใบไม้ที่แบบมีลมพัดผ่านอ๋อคือแกไซโก้เนี่ยเขาชอบสังเกตธรรมชาติแล้วไปทำใช่เพราะคนญี่ปุ่นละเอียดอ่อนกับการสังเกตธรรมชาติมากใช่ที่ดูแบ่งเป็นย่อยตั้ง6ก็คือไม่ใช่แค่หน้าปัดที่ดูใบไม้นี่เฮียเห็นการนี่มั้ยเล็กๆกลมๆเลข GMT นี่เขาบอกกันไอ้นาฬิกาต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่เรารีวิวเนี่ยจะเป็น GMT ทั้ง4เรือนเลยนะใช่นะครับแต่เรือนนี้เป็น GMT ก่อนนะครับที่พอมาดูว่าแกไซโก้เขาทำได้ดีคือที่คุณอยู่พูดเมื่อสักครู่ครับว่าปกตินาฬิกา GMT บางเรือนที่ผมเห็นเนี่ย uh-huh. มันจะรก uh-huh. เนื้อไหมเพราะ uh-huh. ด้วยความที่มันจะต้องมีสเกล24ช่องเนี่ย uh-huh. นะครับสำหรับการบอกวันไอชั่วโมงไง24ชั่วโมงเนี่ย uh-huh. แต่แกไซโก้เนี่ยเขาจัดเรียงมาแบบดูสะอาดตาดูไม่รกไม่ต้องมีเบสเซลด้วยนะก็คืออยู่ในหน้าปัดไม่จำเป็นต้องแยกเอายี่สิบไปที่ขอบข้างนอกอยู่บนหน้าปัดเดียวกันเนี่ยแต่ไม่รกใช่นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนกับใช่เขาใช้ศิลปะการจัดดอกไม้ของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาญี่ปุ่นเรียกอะไรนะอะไรนะอะไรอิเคบานะผมไม่รู้ออกเสียงผิดหรือเปล่าออกเสียงผิดขออภัยนะซึ่งเขาใช้อิเคบานะเนี่ยมาช่วยในการเรียงทราบซึ้งเขาบอกศิลปะของมันนอกจากการจัดวางตำแหน่งแล้วช่องว่างก็เป็นศิลปะของญี่ปุ่นนะว่าตรงนี้ต้องมีช่องว่างสวยจริงนะเปาะไปไม่ลบเพราะว่าอย่าง GMT เนี่ยผมจำได้ผมซื้อยืนเรือนของแกนเซโก้สีหน้าปัดครีมๆนะสวยมากซึ่งเอาจริงในเรื่องของการจัดเรียงเรื่องของความเขียวการดีไซน์นี่คือลงตัวมากครับผมสวยงามครับพี่ตี้ตอนนี้เราพูดถึงความงามบ้างแล้วผมอยากได้ข้อมูลด้านเทคนิคของมันบ้างครับพี่ก็เป็นไซส์มาตรฐานไซส์หนึ่งเลยของแกรนด์ไซโก้อย่างในรุ่นนี้ชุนบุญเนี่ยมาในขนาดหน้าปัด 39.5 มิลลิเมตรโอ้ไม่เล็กคือหน้าปัดเนี่ยเข้าข้อโดยเฉพาะแบบคนเอเชียหรือคนไทยอย่างเรานี้เป๊ะมากเข้าข้อผมสบายมากสบายมาก 39.5 นะครับแล้วก็หัวใจของแกรนด์ไซโก้เลยครับคุณยูคือความแม่นยำเครื่องนาฬิกาแกรนด์ไซโก้แต่ละรุ่นผมบอกว่าสุดจริงๆเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมแบบเลือกแกรนไซโก้เลยเพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาและเทคโนโลยีระดับนี้มันสุดยอดทีนี้อันเนี้ยเรือนเนี้ยชุนบุญเนี่ยเป็นเครื่องไฮบริดคือเครื่องเมคานิคอลก็คือเหมือนนาฬิกาเมคานิคอลนั่นแหละนะครับแกรนไซโก้เขาได้อีกเรื่องสปริงได้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันเมคานิคอลไฮบริด 36,000 เนี่ยเป็นบีดเปอร์อ้าวคือเข็มวินาทีเขาเนี่ยกระดิกเนี่ยที่เราเห็นเล็กๆเนี่ย 36,000 ครั้งต่อชั่วโมงถ้าเปรียบเทียบเห็นภาพง่ายๆคือเห็นสเกล1วินาทีบนนาฬิกามั้ยครับครับถ้าเป็นนาฬิกาควอตก็1ติ๊กก็1วิเลยตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่ะนะแต่นาฬิกาออโตเมติกทั่วไปเนี่ยที่เราเจอในท้องตลาดมันอาจจะเป็นประมาณ 20,000 นิดๆนะครับที่เราเห็นเลยนะหลายยี่ห้อเลยอ่ะต่อชั่วโมงแต่แกไซโก้เนี่ยความถี่ระดับ 36,000ตอนท่าเดิมมันก็จะแบบค่อนข้างเนียนเลยอ่ะคือมันเข็มมันนุ่มมากนะถ้าเราไม่รู้จักสปริงไดฟ์นะคือนี่เรียกว่าความถี่ที่สุดแล้ว 36,000 คือเหมือน1วิอ่ะขยับ10ทีแล้วผมเคยเอากล้อง iPhone ของภรรยาไปถ่ายซุปเปอร์สโลว์โมชั่นว่า1วิมันขยับ10ทีจริงหรือเปล่าคำตอบคือจริงครึ่งเลยนะเราซูมเข้าไปอ่ะใช้กล้องมือถือนะซูมเข้าไปสเกล1วินาทีนะแล้วดูว่ามันขยับกี่ทีใช้ซุปเปอร์สโลว์โมชั่นถ่ายโอ้โหสุดยอดสิบจึกอ่ะในหนึ่งวิอ่ะที่ขนาดไหนอ่ะที่เหรอโอ้พอคิดตามไปถึงกันนะซึ่งการทำแบบนี้นะผมบอกเลยถ้าเกิดออกแบบมาไม่ดีเนี่ยมันจะมีการสึกหรอของเครื่องอย่างมากเลยเพราะมันถี่เกินแต่แกสโก้เขาออกแบบมาอย่างดีแล้วเรื่องการเก็บพลังงานนะครับเพียงเรือนนี้นี่เป็นมาตรฐานในระดับที่ดีเลยนะในเครื่องแกสโก้ใหม่รุ่นนี้เนี่ยเก็บพลังงานได้ถึงกี่ชั่วโมงครับคุณยู
55ชั่วโมงกี่วันนะ55ชั่วโมง2วันกว่า2วันกว่าก็นานจัดก็นานนะครับครับผมแต่ที่จะบอกไม่พูดถึงไม่ได้คือเมื่อกี้ผมพูดแล้วความเที่ยงตรงสำหรับในการที่เป็นเมคานิคอลเพียวเมคานิคอลแบบนี้นะครับแกมไซโก้เคลมว่าความคาดเคลื่อนเนี่ยต่อวันเนี่ยไม่เกินอย่างไรครับบวกเท่าไหร่ลบเท่าไหร่ต่อวินาทีกี่วินาทีครับลบ3บวก5หรือลบ3วินาทีต่อวันครับแม่นยำนะแม่นมากแม่นมากแม่นมากคือถ้าแม่นกว่านี้ต้องไปสปริงดิฟหรือว่าไปคอร์สเลยใช่นะครับคืออันนี้คือสุดยอดจริงๆกลุ่มแกนไซโก้เรือนี้อาจจะอยู่ในกลุ่มเขาเรียกเป็นแบบยังไม่อยากจะสปอร์ตเฮียตี้ก็พูดไปเนี่ยตาผมไม่ได้วางจากเรือนนี้เลยนะเดี๋ยวโทรหาคุณโรเบิร์ตเลยได้ไหมก็สวยจริงอ่ะก็รีบไปลงชื่อรอคิวไว้นะเพราะข่าวผมถามคุณโรเบิร์ตแล้วส่วนผ้ามันต้องต่อคิวนะโดยเฉพาะไอ้รุ่นสีเขียวเนี่ยเท่าไหร่ครับเฮียราคาตัวนี้อ่ะเรียกว่าถ้าคุณดูพกเงินมาแบบว่า2,500เนี่ยยังไม่พอซื้อเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะคุณต้องเติมอีก100เฮ้ยมันคือบริการ250,000 100ผมไม่เข้าใจว่า100มาทำไมเป็นกิมมิคอาจจะเป็นสิริมงคลนะสายมูสายมูมี250,000ซื้อไม่ได้นะครับต้องมีอีก100นะครับโอ้ไอ้จะสวยจริงสวยงามสวยงามนะครับในมุมที่แบบเออใช่ใช่จะพูดคือผมจะพูดในมุมคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นแกนไซโก้แกนไซโก้แบบขนาดแท้แต่ชื่นชอบเพราะว่าการจัดวางเลเยอร์สวยจริงๆและอย่างที่คุณยูพูดเมื่อกี้การขัดเงาสลับสื่อใช่ไหมครับเรียงสวยแล้วเวลาแวบวับมันเข้ากันหน้าปัดสีเขียวที่เฮียตี้บอกเมื่อกี้มันนุ่มลึกแล้วมันเป็นเขียวที่แบบเฮ้ยโอเคอ่ะแล้วเข็ม GMT ที่มันมีแบบความเป็นซากุระเออเนี่ยสวยผมชอบเข็มสีชมพูมันโดดเด่นมากมันต่างจากเรือนอื่นครับสิ้นเชิงเลยสวยมากผมรู้สึกว่าชอบมากนะครับเรือนนี้คุณโรเบิร์ตครับเดี๋ยวติดต่อกันหน่อยนะครับในนามส่วนตัวนะสำหรับแฟนๆถ้าอยากจะซื้อสีฤดูเนี้ยไปเลือกเอาที่ชอบแล้วกันแต่ผมอะชอบสุดๆอยู่คือสีนี้แหละสีเขียวสีเขียวพูดตรงๆเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวคุยสมแล้วมาเลือกถ้าต่อไปครับอะไรครับจบเรือนแรกไปแล้วสำหรับชุนบุญครับผมนะครับฤดูใบไม้ผลิครับผมซึ่งต่อจากฤดูใบไม้ผลิคือฤดูอะไรครับเพียหลังจากจบฤดูใบไม้ผลิแล้วครับคุณผู้ฤดูต่อไปที่จะมาถึงเมื่อคุณกำลังพาแฟนไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นก็คือฤดูร้อนครับผมฤดูร้อนครับครับผมฤดูร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยก็แบ่งพาแฟนไปฤดูหนาวไม่ได้หรอไม่ได้ไปร้อนเลยโอเคตัวถูกแบ่งเป็นฤดูย่อยเซกิหนึ่งที่ชื่อว่าโชใช่ซึ่งโชเนี่ยเป็นช่วงต้นฤดูร้อนโชเนี่ยเป็นต้นฤดูร้อนของญี่ปุ่นใช่ซึ่งในฤดูร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นก็คือเริ่มมีแดดออกแล้วเนาะใช่คือถ้าเทียบจากหน้าปัดเนี่ยคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากช่วงต้นฤดูร้อนเนี่ยครับก็เลยเราไปยืนมองทะเลสาบจะมีลมอุ่นพัดมาแล้วเป็นคลื่นซึ่งเขาเก็บน้ำคลื่นมาใช่เก็บเอาคลื่นผิวน้ำมาใส่ในนาฬิกาเรือนนี้เป็นไงเรือนนี้ตอนแรกผมเห็นนี่ผมแบบเฮ้ยนาฬิกามันเท็กเจอร์แปลกมากสีมันออกฟ้าเงินใช่คือเหมือนน้ำอ่ะฤดูฝนป่าวะอ๋อคือเขาตีความหมายแบบนี้เป็นลมอุ่นที่พัดบนทะเลสาบครับมันจะเป็นคลื่นวิ่งตามควางนาฬิกาไปเลยซึ่งถ้ามองที่ตัวหน้าปัดนี่คือแบบเห็นชัดเลยนะคลื่นแบบคลื่นเรือนนี้นี่ถ้าไปออกงานราตรีที่มีแสงไฟแบบสวยๆนะมันจะวิบวับตรงพื้นหน้าปัดเลยนะใช่จริงเขาซ้อมล่องมาค่อนข้างคือมันไม่ได้วิบแค่ตรงแบบฟันละสื่อทั่วไปนะหน้าปัดมันมีประกายเลยอ่ะใช่นะครับก็เงามากเดี๋ยวนี้มาโดยลักษณะตัวเครื่องก็เป็นเหมือนกับรุ่นชุนบุญนะครับเป็นไฮบีดเหมือนกันเคสขนาดเดียวกันเลย 39.5 ครับนะครับนอกจากหน้าปัดสีออกเงินฟ้าแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีสกิล GMT สีฟ้าและเอกลักษณ์เข็มนึงที่แกนไซโก้เขาชอบมีอยู่ในการบางรุ่นนั่นคือเข็ม GMT รุ่นนี้เป็น Blue MetalBlue Steel โอ้โหบลูสตีลเกิดจากอะไรครับคุณยูเรียนแมทเทเรียลมาเขาเอาโลหะไปทำอะไรนะฮะไปเผาใช่ไหมเอาไปเผาได้สีน้ำเงินใช่ซึ่งการเผาได้สีเสมอกันทั้งเข็มนี่ยากมากยากนะแล้วมันเขาบอกเชื้ออุณหภูมิที่400องศาเซลเซียสใช่ต้องอุณหภูมิต้องเท่ากันแล้วเวลาดูจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เขาใช้คนนะเขาไม่ได้แบบเอาโลหะไปใส่เหมือนเราทำขนมปังไมโครเวฟแล้วเปิด3นาทีจะได้อะไรเขาใช้คนที่ชำนาญในการเผาแล้วก็เอาออกมาดูว่าสีได้หรือยังนี่คือ handmade handcraft นะครับแล้วถ้าเผาแล้วสีมันเพี้ยนก็ทิ้ง
สุดยอดสุดยอดนี่คือแกนไทโก้จริงใช่การขัดเงานะครับเราอาจจะไม่ได้ย้ำในเรื่องรุ่นแรกเรื่องนี้ก็บอกว่าซารัสึเนี่ยมันคือการขัดโลหะให้เงาเหมือนผมชอบพูดว่าขัดโลหะให้เป็นกระจกอ่ะครับเขาคอนเฟิร์มเลยว่ามันเป็น distortion free polishing โหคือมันกลายเป็นมันคือจิตวิญญาณของแกนไซโก้ไปแล้วนะบางคนอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าไอ้พวกพูดนี่ก็เวอร์ไปไปดูจริงๆแกนไซโก้นะผมไม่ได้ดูว่าเคสอะไรเงาหรือสายเงานะผมชอบดูเข็มนาทีเข็มชั่วโมงเงาแล้วก็หลักแล้วก็เหลี่ยมมันเป๊ะมากนะใช่ใช่คุณไปหารูปส่องดูที่เข็มของแกนไซโก้แต่ละเรือนนะเงาจริงเขาขัดอ่ะขัดมืออ่ะสุดยอดเป็นไงครับเรือนนี้โดนไหมครับเฮียโชคไหนบอกจุดเด่นดิคือ2เรือนเนี้ยเรือนนี้ที่ผมชอบคือเข็มสีน้ำเงินนะครับแล้วก็หน้าปัดที่มันเป็นรายน้ำนี่แหละที่คุณบอกว่าเป็นเหมือนผิวน้ำแต่ผิวน้ำเนี่ยพอเราเห็นการขัดสารสื่อที่มันผิวน้ำก็เงาแต่สารสื่อเงากว่าคือมันแบบวิบวับแบบเฮ้ยสุดยอดแต่เมื่อกี้คือเมื่อกี้เหมือนการจัดเรียงดอกไม้จริงนะอันนี้คือสวยสวยอีกแบบหนึ่งมันเงาเงาอ่ะโดดเด่นชอบเข็มสีน้ำเงินอย่างที่เฮียตี้บอกสวยสวยเรือนนี้สวยนะครับเมื่อกี้อ่ะมันเป็น2เรือนแรกเนี่ยมันเป็นเครื่องไฮบีดนะครับของแกนไซโก้ครับผมส่วนตัวเองเนี่ยประทับใจแกนไซโก้จากสปริงไดฟ์มาดูเรื่องนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดที่เปิดใจผมให้มองยี่ห้อนี้เลยใช่แล้วมันก็มาละโอ้โหรอเลยฤดูใบไม้ผลิใบไม้ผลิฤดูร้อนร้อนต่อไปครับเป็นฤดูอะไรครับคุณยูใบไม้ร่วงเป็นฤดูที่บางทีก็เหงานะถ้าเราแอบไปอยู่ญี่ปุ่นคนเดียวก็เหงาเหรอมีแล้วอานนท์ไปกับแฟนอยู่แล้วอันนี้เหงาแล้วอันนี้เหงาแล้วแฟนกลับไปก่อนคิดถึงแฟนฤดูใบไม้ร่วงที่ญี่ปุ่นเป็นไงครับคุณยูครับผมหรืออันนี้มีชื่อครับคังโรเซไกคังโรคือมันเป็นช่วงของต้นฤดูใบไม้ร่วงที่กลางวันเริ่มสั้นกลางคืนเริ่มยาวกลางคืนมันจะยาวกว่ากลางวันใช่เขาเลยดีไซน์เรือนนี้ให้ออกเป็นสีดำสีโทนเทาๆเข้มดำใช่เทาๆครับซึ่งอ่ะลองดูคือมันไม่ได้ดำแบบดำสนิท นะมันจะมีลายบนหน้าปัดเนี่ยผมมองเห็นใช่เท็กซ์เจอร์มันเป็นดำเป็นเทาเป็นดำเป็นเทาเหมือนเป็นก้อนๆก้อนๆเหมือนเมฆอ่ะคือใช่ถูกไหมคือเขาเปรียบเสมือนท้องฟ้ายามกลางคืนมีเมฆแล้วเฮียสังเกตเข็ม GMT สีทองซึ่งผมยังไม่ได้อ่านสคริปต์หรือว่าที่เขาส่งมาเลยนะแต่ผมคิดเลยว่าเหมือนดวงจันทร์ว่ะถูกต้องเอ้ยแล้วคือเหมือนดวงจันทร์ค่อยๆพาดผ่านในยามพอผมอยู่กับนายเยอะๆเนี่ยผมก็เริ่มอินกับศิลปะแล้วคือก่อนผมดูสคริปต์อ่ะคือผมรู้ว่าอันเนี้ยดาวเลยนะก็คงเป็นกลางคืนก็เทาๆคงเหมือนเมฆแล้วมาอ่านด้วยตรงเป๊ะไปเลยค่ะใช่คือมันหน้าปัดมันทำบอกมันได้ดีมากเลยสื่อเลยสื่อเลยใช่สื่อเลยคือถ้าเรามองแบบลึกเข้าไปจริงๆแล้วเราตั้งใจมองอะไรจริงๆอ่ะมันเป็นดำเป็นเทาสลับกันแล้วดูเหมือนก้อนเมฆจริงนะเฮ้ยกลัวเรือนเมื่อกี้เรือนเขียวว่าสวยเรือนนี้ยังสวยกว่าอ่ะเรือนนี้มีเพื่อนผมนะคุณเป็นอาจารย์หมอที่มหิดลเนี่ยอยากได้มากเลยโทรมาปรึกษาผมเรือนนี้มันสดมากเลยนะคือเรือนเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้จบก่อนเล่าให้จบก่อนแล้วไงต่อคือมันก็ให้ความลึกๆของมันนะใช่คือเรือนนี้ผมบอกว่ามันเรียบแต่หรูนะแล้วก็เชียบแล้วก็สปริงได้พูดถึงสปริงได้มาหน่อยนึงครับผมโอ้สปริงได้ไม่พูดไม่ได้มันดียังไงถ้าอยากจะดูละเอียดเยอะๆเดี๋ยวไปดูคลิปอื่นกันนะครับวันนี้ผมแค่บอกว่าสปริงได้เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่แบบเขาผมใช้คำว่าไฮบริดแล้วกันเข็มปิดวิญญาณจริงๆสปริงได้บางคนเข้าใจว่ามันเป็นนาฬิกาใช้แบตเตอรี่ใช้ถ่านจริงๆผมต้องพูดว่ามันไม่ได้ใช้ถ่านนะมันก็ยังใช้กระปุกลานาฬิกานี่แหละแต่ว่าเนื่องจากมันมีแค่มีกลไกของอิเล็กทริกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาคอยมันคือแบบว่าต้องไปดูในรายละเอียดสปริงได้คืออะไรทีนึงใช่ๆๆแต่จุดเด่นของเขาคือเข็มสะกดวิญญาณครับยอมแพ้เราเคยเห็นนาฬิกาออโต้ที่เดินเข็มสมูทแค่ไหนก็ตามพอมาเจอสปริงได้จึกเลยเพราะว่าถ้าเมคานิคอลทั่วไปเนี่ยเขาใช้เฟืองกลไกเฟืองในการสต็อปหยุดสต็อปหยุดทำให้เข็มตึ๊กๆๆๆใช่แล้วแต่สปริงได้เนี่ยตัวเบรกมันน่ะมันใช้แม่เหล็กไฟฟ้าในการเบรกเข็มนาฬิกาชะลอเพราะฉะนั้นพอลานมันหมุนปล่อยเกลียวให้เข็มกว่าแล้วเนี่ยมันเจอขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าชะลอเอาไว้แล้วมีชิปคำนวณนะครับความแม่นยำตรงนี้จนได้ความแม่นยำบวกลบต่อวันเนี่ยไม่เกินแค่1วินาทีผมบอกเลยว่าถ้าเป็นนาฬิกาเมคานิคอลที่ได้แรงจากกระปุกลานแล้วแม่นยำที่สุดในโลกคือสปริงไดฟ์ของแกนไซโก้ครับใช่คือนอกจากสวยงามแล้วก็ยังเที่ยงตรงบวกลบ1วินาทีอ่ะสุดๆคือแทบจะเท่าคอร์สแล้วนะแล้วถ้าเป็นคอร์สห่วยๆบางยี่ห้อนี้ไม่ได้นะผมบอกให้โอ้มันสุดยอดแล้วนะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นสปริงไดฟ์เป็นยังไงไปดูครับเข็มสะกดวิญญาณไปดูของจริงแล้วจะรู้นี่ใช่เฮ้ยเราเจอเพื่อนกันแล้วนะเนี่ยเฮ้ยโชคเฮียโชคนี่
ตัดสินใจซื้อแกมเซโก้เพราะสปริงไดฟ์นะนี่จะโดนอีกสักเรือนหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าแอบจากเรือนเขียวเมื่อกี้ก็ชอบนะแต่เรือนนี้คือแบบคือต้องบอกอย่างนี้คือผมอ่ะจับแกมไซโก้มาจากของเยตี้เยอะแต่เรือนนี้ผมคิดว่าหน้าปัดมันพิเศษเวลาแบบแบบวุบวับวุบวับมันเห็นดำแต่พอสกิดเปลี่ยนมุมนิดนึงมันเป็นเมฆขึ้นมาเลยสวยจริงแล้วเข็มทองนี่คือมันก็ขึ้นมาดูเป็นจริงจริงที่สำคัญชอบกว่าคือสปริงไดฟ์คือเราชอบสปริงไดฟ์แล้วไงเฮ้ยทำไมเดือนที่แล้วเป็นไฮบีดวะโอ้เพิ่นเดือนนี้โอ้สปริงไดฟ์ไวนอตอ่ะคุณโรเบิร์ตครับสีเขียวสีดำนะโอ้ยสองเดือนแล้วสองเฮ้ยชอบจริงเดือนนี้สวยมากไม่ถ้าใครชอบสปริงไดฟ์อยู่แล้วไม่มีเหตุผลที่จะไม่ซื้อเรือนนี้เพราะเนื้อเรื่องทุกอย่างมาหมดและความสวยงามเต็ม10นี่คือ 9.999 อ่ะสุดยอดบอกเพื่อนๆน้องๆใหม่ในที่ยังไม่รู้จักแกนไซโก้นะสปริงไดฟ์เนี่ยนะครับไม่ต้องใส่ถ่านนะครับมันมีวงจรเยอะจริงนะแต่ว่ามันเกิดจากเปลี่ยนพลังงานโกนเป็นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากลับไปเป็นโกนหมุนกันไปเรื่อยๆใช่นะครับนะผมขอใส่นิดนึงครับครับผมนอกจากมันจะแม่นยำแล้วมันยังเก็บพลังงานได้นานด้วยครับพี่นานเท่าไหร่ครับ72ชั่วโมงโอ้แม่เจ้า3วัน3วัน3วันนาฬิกานาฬิกาบางยี่ห้อดังๆนี่ไม่ถึงนะ3วันอ่ะใช่แล้วก็อันนี้มาด้วยขนาดไซส์ตัวเรือนยอดฮิต 40.2 มิลก็ตีสักประมาณ40มิลละกัน42มิลยอดฮิตเป็นไซส์มาตรฐานฮิตไซส์ยอดฮิตไซส์ยอดฮิตใส่พอดีเข้าข้อนะครับมาตรฐานใช้ไทยเป็นยังไงครับเนาะนี่คือสุดยอดนะของฤดูที่3ครับผมและครับคุณยูฤดูสุดท้ายที่แบบคิดถึงภรรยามากที่สุดเลยครับที่อยู่ญี่ปุ่นช่างเหงาเลยฤดูนี้นั่นคือฤดูหนาวครับผมหนาวเนื้อผมเนื้อจึงหายหนาวถ้าอยู่คนเดียวนี่ฤดูเนี้ยผมไม่รู้เลยนะแต่เรือนเนี้ยผมรู้สึกเป็นเรือนที่ใสแล้วผมนึกถึงเพลงคลาสสิกที่มันออกมาแบบแล้วมันทำให้เรารู้สึกเหงานิดๆแต่มีความสุขหนาววงแคสเนี่ยเฮ้ยคือเรือนนี้ออกแบบมาก็ต้องบอกว่าท่านในเทพวสีดูการเรือนนี้ผมบอกว่ามีความเรียบแล้วก็ดูแบบดูปุ๊บแม่งหนาวปั๊บแบบความเรียบความสุขุมที่สุดใช่อ่ะมันมายังไงครับแรงบันดาลใจในการออกแบบเรือนนี้ครับผมเรือนนี้มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าโทจิเซกิโทจิเซกิเออนะโทจิเซกินะขออภัยครับนะก็เรือนนี้คือไอช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่เขาเลือกมาเนี่ยอันนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เนี่ยใกล้โลกมากที่สุดสังเกตหน้าปัดน้ำปัดนี่ดูแวววาวเป็นจะผมถ้าพูดแบบให้เห็นภาพคล้ายๆกากเพชรเลยอ่ะแต่จริงไม่ใช่กากเพชรนะใช่มันคือ แสงอาทิตย์ที่สะท้อนหิมะครับเพียหน้าปัดมันเป็นสีเงินแล้วก็เป็นเกล็ดเกล็ดใช่นะครับวิบวับวิบวับเลยคือเหมือนมองเนี่ยแสงแสงอาทิตย์สะท้อนหิมะขึ้นมาเข็มสีเป็นโรสโกเนาะใช่เข็มสีโรสโกมีความหมายไหมเหมือนแสงอาทิตย์สุดท้ายในยามเย็นแสงสุดท้ายพี่ตูนโคตรเหงาเลยไงผมบอกนะเหงาจับจิตนึกภาพเราแม่งติดอยู่บนภูเขาหิมะแล้วหนาวแสงอาทิตย์สุดท้ายแม่งกำลังใช่แล้วเดือนนี้ก็ยังมืดเร็วด้วยนะแป๊บๆก็เห็นแสงสีชมพูตอนเย็นเรียบนะแล้วก็ที่เหลือคือสีเงินขัดซ้อนสุดเงาแวบหมดไดมอนด์คัตคือเรื่องนี้มันจะออกเงาไปหมดเลยนะมันออกเรียบหรูอะเรื่องนี้เรียบเงาเรื่องนี้นี่ใส่แล้วดูมีความเรียบภูมิฐานลุ่มลึกนะครับแล้วเรื่องนี้กลไกเป็นครับพี่อันนี้แน่นอนครับคุณยายสุดยอดของผมคือสปริงไดฟ์เช่นเดียวกันว้าวนะครับเออลืมบอกไปครับสปริงไดฟ์เนี่ยในสี่รุ่นนี้รุ่นที่เป็นเครื่องสปริงไดฟ์เนี่ยเข็มวินาทีเนี่ยมันจะยาวไวรุ่นที่เป็นไฮบีมนะแกนเซโก้เนี่ยสามารถออกแบบกลไกสปริงไดฟ์ที่รับน้ำหนักเข็มวินาทีที่ยาวแบบสุดขอบได้อ่ะไม่ธรรมดานะคุณยูคือแบบนี่สดชื่นไฮบีมเงาที่เป็นสปริงไดฟ์แล้วตัว24ชั่วโมงอ่ะตัว GMT เวลา GMT เนี่ยของรุ่นสปริงไดฟ์เนี่ยมันจะอยู่ที่ขอบนอกสุดจะไม่เหมือนกับรุ่นของไฮบริดที่มันจะขัดอยู่ขอบในนะครับนี่ก็คือสวยงามคนละแบบสวยว่าไม่รกทั้งคู่เป็นแนวแบบโรแมนติกอะโรแมนติกผมบอกได้เลยนะครับคืออันนี้เรียบหรูนะเรียบหรูโหนี่เฮียโชคจริงๆสองอันนี้มีความคล้ายกันนะตัวไอที่เฮียโชคชอบอันแรกอันนี้นะสโนว์เฟกนี่หิมะไงแต่นี่ก็เป็นหิมะอีกแบบนึงใช่แต่ผมว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าแบบมาแทบไอเทมคือตัวสโนว์เฟกเนี่ยมันเป็นไอคอนของแกนไซโก้แต่เรือนนี้มันก็คือหิมะที่มันวิบวับสวยมีความแบบวิบวับอะแต่ว่าไม่ได้แบบลิเกนะใช่คือมันอันนี้คือขาวแบบอันนี้สโนว์เฟกคือขาวแต่นี่คือมันวิบวับแล้วมันดูเรียบแล้วมันดูหรูครับมันสำหรับผมมันรู้สึกแปลกแต่ไม่เหงาเหมือนเฮตี้นะแต่คือมันดูหรูอ่ะจะบอกว่าอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกจริงๆคือแบบเออ
หรูดูดีดูแพงวิบวับหิมะแต่ไม่ได้ลิเกบอกได้ประมาณนี้ถามว่าชอบไหมสองอันนี้เหมือนกันคล้ายกันมากแต่ว่านี่คือเงากว่าก็ชอบทั้งคู่แต่ผมมีอันนี้แหละโอ้สวยสวยสวยจริงๆมันมีความแบบดูแล้วมันมีสตอรี่นะครับผมซึ่งทางเทคนิคเนี่ยทั้งขนาดไซส์ตัวเรือนด้วยนั่นเหมือนกับเรือนคันลบใช่ครับเป็น 40.2 มิลเหมือนกันนะครับเครื่องสปริงได้เครื่องเดียวกันสำรองพลังงาน72ชั่วโมงเช่นเดียวกันเงาเหมือนกันไหมผมว่ารอบแกนไซโก้ความเงามันไม่สุดยอดความเงาความเงามันไม่เท่ากันไม่ใช่แล้วเป็นไงเจอ4เรือนนี้เข้าไปเริ่มอยากจะเก็บให้ครบ24แล้วด้วยเฮียเก็บ12เรือนนะมาเรียงง่ายง่ายนะเรียงเป็นการติดผนังเรือนนี้เนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณทักสองแสนกว่าบาทถูกไหมครับเราเก็บเนี่ย4เรือนก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งเก็บไว้6 ล้าน 6 ล้านอันนี้ต้องถ้าเกิดซื้อจริงๆต้องไปคุยกันนายเป็นพิเศษนะไม่คือสำหรับผมคือทำมาเยอะดีนะเพราะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอาจจะเลือกเก็บในสิ่งที่เราชอบจริงๆแต่สำหรับคอลเลกเตอร์นี่ยูเฮียต้องเป็นคอลเลกเตอร์คอลเลกเตอร์เพราะว่าเวลาเดาว่าเรือนไหนเนี่ยจะขึ้นไม่ขึ้นชอบไม่ชอบคือมี24เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นทุกเรือนบางเรือนที่ฮิตวันที่ออกอาจจะแบบราคาขึ้นช่วงนี้แต่พอเก็บไปนานๆบางเรือนอย่างนี้อ่ะดูเฉยๆนะสีขาวๆใช่ๆคนไม่ชอบแล้วของในตลาดน้อยพอในนานวันไปถึงวันหนึ่งก็อาจจะราคาขึ้นเพราะฉะนั้นใช่ครับเหมือนนั่งเดานั่งเทียนแล้วเนี่ย24เรือนไหนจะขึ้นในระยะสั้นระยะยาวแต่สำหรับผมคือเลือกที่ชอบที่ใช่4เรือนนี้ผมแอบเทใจไม่สีเขียวก็สีดำผมชอบสีดำผมว่าคังโลแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูการคุณโรเบิร์ตว่าผมจะจองเรือนไหนนี่มันยังมีตัวอื่นอีกนะผมแอบเห็นรอลุ้นอีก20กันเลย20เรือนเลยเหรอ20เรือนแต่ผมว่าตัวไหนคือเอาแบบมาดีต้องชื่นชมการดีไซน์มากนะแบบ24เรือนอ่ะแกนไซโก้นะครับใน4เรือนนี้ออกแบบลืมพูดถึงเรื่องสายไปนิดนึงครับสายมาในลักษณะคลาสสิกของแกนไซโก้เลยสวยงามมากมีทั้งเงาและด้านขัดสลับกันไปมานะครับบานพับแข็งแรงทนทานนะครับก็เขาผ่านการฮีททรีทเมนต์เพิ่มความแข็งแรงดีนะก็นี่แหละครับนาฬิกาที่แบบใช้ใจจริงๆยอมใจผมรักนะครับและผมก็เชื่อว่ามูลค่าในอนาคตมันมาแน่นอน24แต่ผมเริ่มซื้อด้วยความรักก่อนนะครับมูลค่าจะตามมาทีหลังเอาผมถามคำถามนึงครับผม4เรือนนี้เฮียตี้เลือกได้1เรือนเรือนไหนครับถ้าเลือกได้1เรือนจริงๆตอนนี้ก็คงจะตอบคำตอบเดิมคือผมจะเลือกชุนบุญสีเขียวนะครับเพราะเป็นแกสไซโก้ที่สีที่ผมยังไม่มีนะครับผมแบบเทใจมาสีดำเพราะเป็นสปริงไดฟ์นะสีเขียวก็ชอบของเรือนเนี้ยเอ้ยทันเลยก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมก็วันนี้จุใจครับนะครับแน่นๆได้พูดในสิ่งที่เราชอบมันก็มีความสุขอย่างนี้แหละครับนายครับต้องขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณมากมากเลยครับที่เห็นถึงนะครับผมเห็นมองเห็นในช่องเราครับผมสุดยอดมากโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราใครอยากเห็นเรารีวิวกันเพื่อนๆอีกคอมเมนต์ใต้คลิปเยอะๆคอมเมนต์มาเลยเอารีวิวใครชอบสีไหนคอมเมนต์มาหน่อยหรืออยากทวีคัพในญี่ปุ่นคอมเมนต์ เผื่อเราจะได้รีวิวครบทั้ง24เรือนนะครับโอ้ยภูมิใจมากๆนะครับจะให้บอกจริงๆบอกทางทีมงานแกสก็ว่าภูมิใจที่คิดถึงทีมงานของเรานะครับผมดีใจมากครับนี่ก็ไหลอย่างเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ